แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะตอนนั้นนะไม่รู้เรื่องเลยครับว่าอนัตตาคืออะไรอนัตควตามาไม่ใช่ตัวใช่มันคือไตรลักษณ์ตัวที่สามครับอนิจจังค่ะทุกขังทุกขังก็เข้าใจไม่ยากทุกขังแปลว่าไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่มีอะไรจะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป can't stay the same ก็ได้ everything must change ก็ได้อนิจจังกับทุกขังเป็นตัวคู่กันที่เห็นชัดง่ายมากเลยมันอนิจจังเพราะมันเป็นทุกขังเพราะมันทุกขังมันเลยอนิจจังสองตัวเนี้ยแต่งงมากอนัตตาคืออะไรก็ไม่รู้อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ครับทุกขังคืออยู่แบบเดิมไม่ได้เมื่อพี่คิดว่าพี่ไม่ยังไม่เข้าใจอนัตตาเลยอะจนนานมากจนหลังๆเพิ่งมาเข้าใจแล้วก็แบบพอมาเข้าใจเนี่ยมันรู้ว่าความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือการที่พี่พงษ์นั่งอยู่อย่างเงี้ยหรือยกกี้นั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามองโดยการเรียกเพื่อให้เข้าใจเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องเรียกว่าผู้หญิงสาวคนหนึ่งแต่งหน้าตาสะสวยชื่อยกกี้นั่งอยู่ใช่ไหมแต่เชื่อไหมไม่เคยมีคำพูดใดอธิบายความเป็นเธอได้หมดเลยเพราะไม่ว่าพี่คงต้องพูดเป็นวันๆแหละที่บอกว่ายกกี้เรียนมาจากที่ไหนคุณพ่อคุณแม่เป็นใครตอนนี้มีความรักอะไรอยู่มีความกังวลอะไรอยู่นึกออกปะเธอกินข้าวมีข้าวกี่เม็ดนะที่รวมมาเป็นเธอมีตัวหนังสือกี่ตัวมีครูกี่คนที่สอนเธอมาเป็นเช่นนี้หนึ่งบุคคลที่นั่งอยู่อ่ะมันคือสรรพสิ่งที่นับไม่ได้เลยว่ามีอะไรบ้างคำว่าหยกกี้อ่ะไม่เคยบอกความเป็นหยกกี้ทั้งหมดเลยอ่ะใช่ป่ะเนี่ยคืออนัตตาเป็นตัวตนใช่ความไม่อาจนับว่าเป็นตัวตนน่ะจะเรียกว่าหยกกี้แต่ว่าคำว่าหยกกี้หรือความเป็นหยกกี้อ่ะจริงๆแล้วคือความนับไม่ถ้วนสมมติหยกกี้นั่งอยู่ตรงนี้นะอดีตของหยกกี้ก็มีล้านล้านล้านสิ่งใช่ไหมเดี๋ยวเวลาที่เราจะเคลื่อนไปจนถึงพรุ่งนี้นะหยกกี้นะจะมีทั้งไปคุยกับคนอื่นมีแฟนเพจพิมพ์อะไรมาเธอจะส่งบางคำพูดให้เขาความเป็นหยกกี้ก็ไหลไปสู่คนอื่นเช่นกันใช่ป่ะขอบเขตตัวตนของเธออยู่ที่ไหนไม่มีเลยจุดสิ้นสุดใช่ใช่ใช่นี่ไง oneness oneness เข้าใจยัง oneness ซาตอรี่ซาตอรี่พี่พงษ์นึกออกอะค่ะค่ะนั่นแหละพอพี่เริ่มพี่จังหวะที่พี่เข้าใจคล้ายๆน้องหยกเหมือนกันคือแบบว้าวเฮ้ยเราที่เป็นเราอ่ะมันไม่เคยเป็นเราด้วยตัวของเราได้เลยอ่ะและตรงนี้มันเลยตรงกับในสายจิตวิญญาณเขาบอกว่าจงแกรทิจูดจำได้ไหมเราต้องสำนึกคุณใช่ไหมเพราะเราเป็นเราที่นั่งอยู่ทุกวันนี้ง่ายๆฮะขนาดแว่นตาเนี่ยพี่พงยังไม่ได้ทำเองเลยใครทำให้ก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมมันมีตั้งกี่คนเยอะแยะที่ดูแลเราจนเป็นเราทุกวันนี้เราจะไม่แกรทิจูดได้ยังไงเราจะไม่ขอบคุณได้ยังไงร่างนี้หยกก็ไม่ใช่ร่างหยกนะพ่อแม่ให้มาธาตุขันธรรมชาติดินน้ำลมไฟมาประกอบเป็นร่างนี้ใช่ครับพอเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเห็นว่า oneness มันเป็นทั้งหนึ่งที่อัศจรรย์มากและมันงดงามมากด้วยประการฉะนี้ครับหนึ่งคือความเป็นเราเนี่ยมันคือ all เลยอ่ะ all คือทั้งหมดและทั้งหมดก็คือหนึ่งหนึ่งคือทั้งหมดมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เนาะพี่ผมมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้พี่ดีใจนะแล้วเชื่อไหมพอมนุษย์จิตเดินมาถึงขั้นเนี้ยเขาจะรักตัวเองและรักคนอื่นมากขึ้นและจะโกรธเกลียดคนอื่นยากขึ้นด้วยเพราะว่าเราต่างเป็นกันและกันเราไม่ได้กันและกันแบบว่าเออโอเคต้องมาแต่งงานหรือต้องมาเป็นแฟนนะแต่มันไม่ใช่เราอยู่ในระบบเดียวกันนะนานแสนนานนานเท่าไหร่เราอยู่ในไอ้ซิสเต็มเดียวกันนะใช่ไหมอย่างดูตอนง่ายตอนเนี้ยดูดิโควิดมันแบ่งแยกไหมเนี่ยมันท่วนๆกันเสมอภาคกันอย่างที่สุดอย่างเงี้ยดูสิมันเหมือนกับทุกอย่างมันรวมกันหมดจริงๆอ่ะอย่างที่แบบเคยอ่านหนังสืออริยาใช่ไหมคะที่เขาจะมีโลกอุดมคติแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบเขาจะไม่มองอะไรแบบแยกส่วนเพราะว่าทุกอย่างมันมีผลถึงกันหมดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเผาป่าเราก็คิดแค่ว่าแบบเออเผาขยะมันก็สะอาดไม่ต้องมีขยะอยู่บนโลกใบนี้แต่จริงๆแล้วเปล่าเลยจากขยะมันก็กลายเป็นควันมันก็ไปทำให้มลภาวะซึ่งเราก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็สูดเข้าไปในร่างกายอยู่ดีซึ่งแบบเฮ้ยเป็นจุดหนึ่งเลยอะที่แบบ
หยกก็เลยแบบเริ่มหันมาแบบประมาณแนวนี้แล้วหยกก็เคยคลิปหนึ่งด้วยแหละที่เกี่ยวกับเรื่องของควันพิษเนี่ยแหละว่าทุกอย่างมันก็มีเชื่อมโยงกันถ้าเราทำสิ่งหนึ่งอ่ะมันก็มีผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งเสมอประมาณนั้นนะคะรู้ไหมความเข้าใจที่เพิ่งพูดมาเนี่ยทั้งหมดน่ะคือการอธิบายสิ่งที่เป็นคำสอนหนึ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในพุทธศาสนาก็คืออิทัปปัจจยตาเคยได้ยินคำนี้คำนี้กระทั่งอ่านยังยากเลยเนาะอิทัปปัจจยตานั่นแหละคือเพราะมีสิ่งนี้จึงมีนั่นแหละแค่นั้นเองดังนั้นที่เธอบอกอ่ะไอ้ควันทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างที่เราเคยทำแทบจะหาที่สิ้นสุดสายของกรรมที่เราทำยังไม่ได้เลยใช่ค่ะ